สวัสดีครับวันนี้มาร่างตัดเส้นการ์ตูนนะครับภาพใหม่ของผมวันนี้ก็จะเป็นเรื่องประวัติรัชกาลที่หนึ่งนะครับหน้าตอนนี้หน้ากระดาษของผมนะครับหน้าไฟล์ของผมที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็ขนาดประมาณ A4 นะครับมีอยู่ผมแบ่งเล่าเรื่องเป็น3ช่องตอนนี้ผมนิวเลเยอร์ขึ้นมานะครับเลเยอร์ทางขวามือของผมเนี่ยผมนิวขึ้นมา1อันนะเป็นเลเยอร์1นะผมเทสีขาวลงไปฮะเทสีขาววิธีเทสีขาวของผมก็Control Delete นะเราเลือกเลเยอร์มันนะเลือกเลเยอร์ที่เราจะเทสีนะครับแล้วก็ตัวจานสีทั้งตรงบริเวณบล็อกเครื่องมือทางซ้ายนี่ครับเป็นจานสีสี่เหลี่ยม2อันซ้อนกันเนี่ยสีดำอยู่ข้างบนนะสีขาวอยู่ข้างล่างนะผมเลือกสีขาวอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เท Control Delete ไปแต่ถ้าเราจะเทสีดำนะจานสีอยู่ข้างบนก็ต้อง alternate delete นะครับมันก็จะเทสีดำให้โอเคฮะตอนนี้ผมเลเยอร์หนึ่งผมก็ลดความคงเข้มข้นของสีตรงนี้เลือกเฉพาะเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ลดออกมาประมาณ 70% นะมันจะเห็นภาพร่างจางๆผมจะร่างใหม่อีกครั้งนึงครับผมเลยจะขอเห็นภาพเก่าจางๆนิดหนึ่งเพื่อจะเป็นแนวทางในการร่างผมสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งแล้วก็ผมสร้างเส้นขั้นระหว่างช่องนะกำหนดขอบเขตให้แน่นอนนิดหนึ่งนะได้แล้วผมไม่ไปทำอะไรมันนะเพียงแต่ว่าทำหน้าที่ของมันก็คือแบ่งสัดส่วน3ช่องของผมให้เป็นขอบเขตแน่นอนเฉยๆนะครับทีนี้ผมก็นิวเลเยอร์มาอีกเลเยอร์หนึ่งครับเลเยอร์เปล่าๆทีนี้ผมจะร่างเลเยอร์นี้ผมเลือกสีแดงๆหน่อยนะครับผมเลือกนี่แหละผมเลือกหัวแอร์บรัชนะครับโอเคตอนนี้ผมพร้อมจะร่างแล้วโอเคอันบนช่องบนของผมแนวนอนอันนี้ครับผมจินตนาการว่าเป็นพระราชวังใหม่ฮะพระราชวังชั่วคราวก็ถือว่าชั่วคราวก็ได้นะเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นตั้งเป็นวังขึ้นมาเพื่อจะทำงานนะก็จะทำงานก็คือก็บริเวณฝั่งทนนะส่วนที่เป็นปัจจุบันน่าจะเป็นที่ของทหารเรือนะครับในนั้นก็จะมีวังของพระเจ้าตากสินอยู่นะครับเป็นเหมือนท้องพระโรงว่าการนะครับโอเคผมกำหนดภาพเป็นเงาด้านข้างนะครับไม่เน้นหน้าตาตัวละครนะเห็นเพียงระดับชั้นของคนที่นั่งอยู่บนตั่งข้างบนนะซึ่งผมก็หมายถึงพระเจ้าตากสินเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของรัชกาลที่1นะครับเป็นเรื่องราวของรัชกาลที่1เพราะฉะนั้น
บาทของภาพนะครับการแสดงออกของภาพจะไม่เน้นภาพของพระเจ้าตรัสสินมากนักนะครับเห็นแวบๆเพื่อให้เรื่องราวไม่ไปเด่นตรงคนที่เราไม่ได้เน้นเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องจากสำคัญเพราะว่าหลังจากเริ่มประกาศนะครับตั้งราชธานีใหม่ก็เริ่มสร้างวังเล็กๆอยู่บริเวณนี้ครับกำลังไม่ใหญ่มากผมจะนั่งให้ยกผมกำลังว่าจะยกขานี้ดูจะเหมาะสมไหมให้ตั้งต่ำนิดนึงฉากนี้เป็นฉากที่กล่าวถึงว่าให้พี่ชายของของบุญมาน้องชายของรัชกาลที่หนึ่งให้มาร่วมทำการด้วยกันนะหมายถึงว่าตอนนี้มีสร้างมีศูนย์กลางใหม่แล้วนะครับก็ต้องการคนช่วยงานนะมากมายหลายตำแหน่งนะก็เริ่มจากคนอาจจะรู้จักคุ้นเคยก่อนนะโดยที่บุญมาก็เป็นทหารที่คู่ใจเหมือนกันนะรบหลายครั้งแล้วก็คือเป็นที่เรื่องลือฝีมือดีว่าคือผมความจริงก็ว่าจะเป็นภาพที่ไม่ลงละเอียดมากนักครับแต่ผมอาจจะเขียนเส้นที่เป็นเห็นลักษณะหน้าตาก็มองเห็นเป็นลายเส้นเหมือนกันนะครับแต่เวลาลงสีเนี่ยผมกำลังจะกำหนดว่าอาจจะให้น้องที่ทำสีเขาไม่เน้นสีสันให้ผมนะเน้นเป็นเงาย้อนแสงไปแต่ตัวลายเส้นเนี่ยจะเขียนให้เห็นลักษณะชัดเจนมีเห็นดวงตาเห็นใบหน้าชัดเจนอย่างนี้ครับลักษณะการแต่งหน้าการออกว่าราชการผมก็เรียนแบบยุทธยาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการจากยุทธยามาพำนักอาศัยอยู่ที่กรุงธนบุรีหนีภัยสงครามมาอยู่ในละแวกนี้นั้นหลายคนก็มารับราชการเอาความรู้ความสามารถที่เคยมีมาทำงานแล้ว
ผมมองลักษณะนะดูจะเฉยเมยไปนิดนึงนะผมจะก้มศีรษะนิดนึงนี่เหมือนกันกำลังพูดกับคุณมาผมจะเขียนช่วงใหม่นิดหนึ่งแต่ไม่ใส่สนับเพลาข้างในฮะผมดึงขาไปข้างหลังนิดหนึ่งเป็นที่เปิดโล่งนะครับนี่ผมอันนี้เป็นโปรแกรมนะครับจะเขียนธงทิวที่เป็นโปรแกรมนะครับโฟกัสโอเคทีนี้อะไรอีกครับพวกคนที่เฝ้าหมอกข้าราชการน้อยใหญ่ผมว่าธรรมเนียมการนั่งก็เป็นประยุทธ์ยาเนี่ยต้องให้หัวไหล่หัวไหล่หลังสูงนี่เมื่อกี้หัวไหล่หลังต่ำทีนี้ก็ผมจะเขียนบุญมาบุญมาถวายบังคมก็เหมือนเป็นการรับปากเขาเดี๋ยวจะไปตามพี่ชายมาร่วมราชการด้วยThank you.
ให้ตัวเท่าๆกันนะครับตัวละครตัวแรกที่ล่างไว้ทีนี้ก็ลำดับตามหลังลงมาคนนี้จะเขียนยังไงดีเขียนให้อ้วนหน่อยแล้วกันท่านนะเพราะว่าท่าคล้ายๆกันผมก็พี่มาใช้ดีกว่าอย่างนี้นะแล้วก็ใช้ทีปรับเอาเราเขียนเส้นแล้วก็เขียนได้ทางอีกชุดนึงเขียนได้ทางไปอีกอาจจะเขียนให้พร้อมนิดนึงนะให้แคเตอร์หลากหลายนิดนึงเขียนให้พร้อมคนต่อไปอาจจะใช้คนนี้ก็ได้คนนี้ก็ไม่เน้นละทีนี้ก็เป็นด้านหลังก็เป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์นะฉัตรสร้างฉัตรเป็นแบ็คกราวด์หน่อยทางความเชื่อฮะฉัตรเป็นธง
ิวข้างนอกนี่ข้างบนสร้างขอบเขตให้หน่อยก่อนจริงไม่อะไรนะไม่หลุดออกจากภาพไปเลยนะถ้าใส่ก็ช่วยสื่อสารระหว่างคนลงสีกับเราได้ง่ายขึ้นมันจะเขียนเป็นฉากหลังคาส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหลังคาหลังคาด้านนอกปรับองศาเขียนไม่ถนัดด้านไหนถ้าจะมีโครงเคร่านิดหน่อยก็ได้นะจะเขียนอย่างนี้จะได้มีระยะมีความลึกนิดหนึ่งนะมานี่ครับที่เหลือไกลๆของมันก็จะเป็นท้องฟ้าเป็นเบลอๆไปครับมันเห็นนอกโฟกัสไปถ้าผมไม่มีแล้วผมจะสื่อสารกับทางโน้นได้ไหมผมลองใส่เสาต้นนี้ใส่เสาต้นนี้ดูโอเคลงมาข้างล่างนะตอนนี้มาเลยครับทองด้วงครับหรือหลวงยกกระบัดราชบุรีมาเลยครับมาถวายตัวจาก
นี้ตัวที่ผมร่างหยาบๆว่าดูเป็นผู้ใหญ่ดีฮะแต่ก่อนหน้านี้ผมเขียนเป็นดูเป็นเด็กๆเขียนพัฒนาการตัวละครนิดๆนะไม่ได้เน้นมากแต่ว่าเห็นจำเป็นต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีเพราะว่าเห็นหน้าเขาตั้งแต่เด็กเขียนดวงตาโตแต่งตาพยายามให้คล้ายภาพเดิมที่ผมวางไว้แล้วบ้างนะผมพยายามไม่ให้หางตาตกมากผมว่าเขียนหางตาตกเผลอๆแล้วเขียนตกทุกทีเขียนให้กลมนิดกลมกว่าเดิมนิดแล้วก็พนมมือนี่คือเสื้อเ
เสื้อสูงอีกนิดนึงครับเห็นข้อแขนมากไปหน่อยใส่พยายามให้ตรงนี้มันไปแขนไปข้างหลังก่อนนะอย่างนี้ทีนี้ถ้ามีข้าราชการคนอื่นไกลๆอีกคนหนึ่งอีกคนจากต่อมาคือเมื่อรับราชการแล้วก็ต้องมีบ้านที่อยู่ครับบ้านก็ต้องไม่ไกลจากวังได้ไปมาทำราชการเนี่ยต้องรวดเร็วไปมาเรียกใช้เนี่ยต้องไปได้ทันท่วงทีอยู่ใกล้วังไปก่อนนี่ก็อยู่ข้ามคลองเดียวก็ถึงวังเลยครับถ้าวัดตามแผนที่ก็จะถ้าวังอยู่ไกลอยู่ไกลลงทางใต้ตัวบ้านก็จะขึ้นมาเหนือขึ้นมาอีกเหนือน้ำขึ้นมาอีกเหนือขึ้นมาอีกกี่คลองสองคลองเป็นอย่างนี้ที่เรามีต้นไม้ข้างหลังด้วยโอเคภาพร่างเรียบร้อยแล้วครับเราตัดเส้นกันตัดเส้นดำกันเลยลดอันนี้ให้เจิดๆนิดนึงนะสีสีเส้นล่างเจอลองนิดหนึ่งทีนี เพิ่มเลเยอร์นะเลือกสีดำครับสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อจะตัดเส้นโดยเฉพาะโอเคทีนี้ก็พร้อมนะครับลดขนาดเส้นลงนิดหนึ่งเหลือแค่10ดูก่อน
ดูผลของเส้นเบอร์10อะไรผมได้เป็นใส่ขอบให้ดูเป็นลักษณะของพระราชานี่ครับขอบเสื้อพิเศษกว่าคนอื่นเสื้อแขนยาวมี2แถบก็เพิ่มขึ้นมาเพิ่มรอยยับอันนี้แถบข้างล่างอีกนิดหนึ่งด้วยดูพิเศษขึ้นมาครับทีนี้ข้อมือครับทีนี้หน้าขาครับเส้นตังที่นั่งก่อนขาตังครับทีนี้ก็ลองวางศอกบนหมอนสามเหลี่ยมหมอนอินก็เขียนรอยยับเขียนโจงกระเบนตั้งขาประมาณนี้ตรงนี้ใส่เป็นลายตกแต่งซะหน่อยนี่
ทีนี้ก็เป็นเสาบังอยู่ส่วนต้นด้านในครับเขียนเส้นพื้นเสาด้านนี้เอามาเลยนะเขียนมาเรื่องต้องดูเรื่องขนาดจะได้เลยเป็นเสาที่อยู่ในระนาบเดียวกันนะในระดับสายตาจะเขียนขอบหลังคาผมใช้ผูกกั้นเหมือนเดิมแต่ว่ากดชิปเอาแล้วก็ลากมันจะตรงเป๊ะเป็นด้านโน้นทั้งหลังคาด้านในของหลังคาด้านโน้นหรือฝั่งด้านโน้นมีม่านผูกซะหน่อยมันจะดูพิเศษม่านอย่างนี้แล้วก็ดึงลงอย่างนี้เลยลบส่วนนี้ออกใส่รอยนิ้วนิดนึงรอยใส่รอยยับนิดนึงตรงกลางหัวม่านเนี่ยเริ่มจากกลางเสาแล้วก็โลมาทางนี้หน่อยขยับไปทีโอเคม่านเนี่ยขึงระหว่างเสาจินตนาการอย่างนั้นครับอีกทีใส่เส้นขั้นม่านให้มีมิติหน่อยมันจะดูมีมิตินิดนึงThank you.
เป็นอย่างนี้เปลี่ยนวิธีหน่อยลองให้สร้างม่านอีกชุดหนึ่งเป็นริ้วท่านจะเป็นเส้นตรงเป็นริ้วดีกว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าวางเชือกร้อยอีกชั้นหนึ่งข้างบนอย่างนี้ดีกว่าจำพอไหมใส่แล้วก็สวยดีผมใส่อีกชั้นหนึ่งใส่ชั้นนึงใส่ริ้วขอบของแถบสีนิดนึงนะจะได้เกิดเป็นดีไซน์ของม่านหน่อยข้างล่างก็เช่นกันนะข้างล่างใส่เป็นแถบเห็นทะลุด้านหลังโน้นนะชุดนี้ชุดที่เป็นธงที่อยู่นอกอาคารผมใช้เป็นโฟกาวนิดหนึ่งบังเสาต้นนี ชั้นหนึ่งเป็นขอบเป็นแถบสีตัวฉัตรตัวฉัตรก็จะใส่ขอบทองนิดหนึ่งขอบทองข้างบน
แถบๆก็ได้นะขึ้นไปอีกชั้นขึ้นไปอีกชั้นครบชั้นอยู่แล้วทีนี้ก็เป็นฐานนะฐานวางที่นี้มีค่าราชบริพารช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองยังคับขันอยู่นะครับยังรวมกันไม่ติดคือรวมได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าความเป็นปึกแผ่นก็ยังต้องรวบรวมผู้คนกันอยู่นานเหมือนกันนะโอเคผมเขียนคนนี้ก่อนนะคนนี้คือวนมาบุญมาน้องของช่องร่วงนะครับนั้นเพื่อถวายบังคมหลายคนคนนี้ไม่รู้ใครไม่มีตัวละครที่เขียนหมอบอีกคนหนึ่งก็ทางหมอบอยู่
คนมีหนวดหน่อยข้างเอวครับนั่งอย่างนี้ฮะอีกคนนะอีกมีคนเป็นเงาเงาอีกคนก็เงาเงาเหมือนกันคนนี้เห็นเฉพาะหัวไหล่เขียนธงเทียวสั่งแล้วดูเหมือนเป็นเขตต้องห้ามเลี้ยงกันมีเขียนคานตรงนี้หน่อยใต้หลังคาด้านโน้นด้านไกลออกไปเขียนให้เห็นเป็นโครงหลังคาที่
รับกระเบื้องชุดรับกระเบื้องเขียนเป็นอย่างนี้หน่อยที่มีเขียนชุดที่เป็นตำแหน่งนะนี่คือตำแหน่งที่รับที่นี่มีอะไรอีกเขียนหลังคาชุดนี้สักหน่อยมีเขียนหลังคาชุดนี้สักหน่อยวางองศาให้พอดีกับข้อมือฮะโอเคอีกชุดหนึ่งได้ตรงหลังคามาแล้วขีดเส้นเสาหน่อยฮะให้รู้ว่าเป็นไม้คนลงสีเห็นก็จะรู้ทันทีใส่บรรยากาศสบายไม่อยู่ในช่วงสงครามแต่เมื่ออยู่ตรงนี้แล้วก็ดูบรรยากาศสบายหน่อยโอเคทีนี้มาเขียนตัวเอกทองร่วงครับตอนนี้มารับตำแหน่งเป็นตำรวจตำรวจนอกครับมีตำรวจนอกตำรวจในนะครับน้องชายเป็นตำรวจในน้องชายคือบุญมาพี่ชายมารับตำแหน่งใหม่เริ่มต้นด้วยตำแหน่งตำรวจนอกครับนั่นคือตำแหน่งสมัยกรุงธนบุรีตำรวจนอกไม่ทราบมีหน้าที่อะไรนะน่าจะรักษาความสงบภายในคิ้วหนาครับแล้วก็หางคิ้วกลมนี้หน่อยหางตาตรงชี้หน่อยฮะชี้ขึ้นนิด
เขียนดั้งจมูกนิดหนึ่งนะสองข้างแล้วก็ปลายจมูกแล้วปากผมเขียนขีดปากนิดหนึ่งนะก้มนิดๆหูต้องสูงนิดหนึ่งนะกรีบหูโอเคมาถึงสีสันนะทรงผมชุดนี้ต้องมีแล้วก็กลุ่มที่ตั้งขึ้นมหาไทยประยุกต์นะโอเคครับทีนี้ก็มาที่ลำคอนะแล้วก็คอเสื้อคอเสื้อผมต้องใส่เป็น2ชั้นหนึ่งทีนี้ตำแหน่งราชการนะแขนเสื้อใส่เป็นสองชั้นพร้อมแถบเพิ่มแถบให้หน่อยตำแหน่งมีตำแหน่งสูงนิดนึงอันนี้ครับทีนี้มือพนมเขียนประมาณนี้ฮะโอเคด้านนี้มีแถบเสื้อเพิ่มใหม่ยังไม่ต้องใส่ยกอ่ะเป็นตำแหน่งต่ำๆอยู่แล้วตำแหน่งยังเริ่มต้นไม่ต้องใส่เครื่องไอสัญลักษณ์เลยเยอะ
ันนี้ข้าราชการที่อยู่ด้านหลังไปมอบกราบอยู่เหมือนกันแขนเสียพักมากันกราบเหมือนกันอยู่ในท่าที่หมอบกราบให้คนนะให้เห็นอีกคนเห็นคิ้วนิดนึงอีกคนก็เห็นแค่เงาละทีนี้ด้านนี้เห็นหน้าเต็มๆหน่อยขอเสื้อทีนี้บ้านนะบ้านของท่านนายตำรวจคนใหม่นี่ก็เป็นแบบเดียวกันครับดูจะหรูหราหน่อยตรงนี้หลังคาด้านหน้าก็ลึกเข้าไปในจั่วนี่นะในจั่วก็เป็นขอบใต้หลังคาอยู่นิดหนึ่งนะมีสันตรงนี้หน่อยมีขอบด้านหน้าครับผมพยายามเขียนไม่ให้มันไม่ต้องเป๊ะมากนะโอเคใส่หลังคาคากระเบื้องก็ได้กระเบื้องเบากระเบื้องดินเผาอะไรก็ว่าไปสายตัดอย่างนี้เวลาเขียนไปแล้วตัวเชฟของผมมันจะเด้งคืน
เชฟมีปัญหาขึ้นมากลายเป็นไม่มีเส้นไม่มีเชฟขึ้นมาโอเคทีนี้ก็เสาครับเสาก็ผมกำหนดไว้ตัวพื้นนะผมจะให้เขาอยู่นอกอยู่ในดีผมทำงี้ไปก่อนนะเสาอยู่ด้านนอกทุบประตูครับประตูบ้านเปิดไว้หน่อยหน้าต่างเสร็จแล้วตัวบ้านผมให้เป็นกั้นขวาเป็นอะไรอย่างนี้ดีกว่าอย่างบ้านไทยโบราณก็เรียกฝาปะกลนะผมถ้าจำไม่ผิดนะไกลๆทีนี้ก็จะลิงครับผมจะใส่ด้านซ้ายนี่จะใส่เป็นต้นหญ้าหน่อยแล้วตรงกลางก็จะเป็นดินว้าวริมตลิงเนี่ยไปลงไปก็จะเป็นพุ่มหน่อยฮะบ้านอยู่ริมทะเลเอ้ยไม่ใช่อยู่ทะเลอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขียนน้ำเป็นสัญลักษณ์เขียนเชิงสัญลักษณ์ด้วยโอเคผมใส่อาจจะเป็นโรงอะไรสักอย่างอยู่ข้างบ้านหน่อยหลังคาจากอะไรก็ว่าไปนะครับด้านนี้ด้วยหลังคาจากที่ไกลๆเราเขียนขอบอย่างนี้พอฮะเราไม่ได้เขียนรายละเอียดได้นะเพราะมันเล็กเกินไปทีนี้ก็เป็น
ุ่มไม้ไกลๆเนี่ยข้างบนก็เป็นท้องฟ้าเลยฉากนี้กำลังนึกว่าให้เป็นฉากกลางคืนนะการจินตนาการว่าเป็นฉากกลางคืนน่าจะสวยผมเองก็ไม่ถึงกับว่าฟิกมากครับแต่ผมเรียกว่าถ้าฉากกลางคืนน่าจะเปลี่ยนช่วงเวลาได้หน่อยเหมือนว่าจะได้แล้วนะครับผมเล็งไม่ทีนะได้เลยครับผมมองแล้วก็ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของคนทำสีไปครับโอเคแล้วไว้เจอกันภาพต่อๆไปครับมาดูการเขียนเส้นสนุกๆกันครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ